ีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลภาชัยครับวันนี้ผมมารีวิวกีตาร์ Fender รุ่น American Special ซึ่งเป็นซีเรียลใหม่ของ Fender USA นะครับตัวนี้เป็น2 single coil 1 humbucking นะครับสเปคเดี๋ยวเราดูสเปคของกีตาร์ตัวนี้กันว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคบอดี้ของกีตาร์ตัวนี้ Fender ตัวนี้จะเป็นบอดี้ไม้เอาเดอร์นะครับคอเป็น Maple C shape นะครับซึ่งกระชับมือแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็น Rosewood 8ทับอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นดีเรคเตอร์5ทางสามารถตัดโทนปรับโทนได้พิกอัพตัวเน็กกับตัวบิดตัวกลางไม่สามารถปรับโทนได้นะครับลูกบิดตัวนี้เป็นของ Fender เลยที่พิเศษของตัวนี้คือพิกอัพติดมาครับตัวนี้เป็น Texas Special มาเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องโม้เพิ่มเติมสำหรับตัวมุมตัวล่างแล้วตัว humbucking นี้จะเป็น atomic humbucking นะครับซึ่งสเปคของ Fender ที่ดีมาแล้วครับไม่ต้องไปโม้เพิ่มเติมนะครับนะครับกีตาร์ตัวนี้ที่ผมชอบกีตาร์ตัวนี้เป็นเพราะว่าหัวโตมาตั้งแต่เกิดเลยเป็นสเปคเหมือนทำย้อนยุคพวกปี70อะไรพวกนี้ครับ70ขึ้นมาจะเป็นสเปค Fender หัวโตนะครับงานโดยรวมดูดีทีเดียวสวยงามนะครับที่พิเศษสำหรับตามเป็นเนื้อตัวนี้คือเป็น Made in USA นะครับเป็นซีเรียลใหม่ Fender ตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงคลีนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับ Fender American Series ตัวนี้เดี๋ยวลองทำตะกี้ตัวล่างดูก่อนได้ไหมลองสแตมป์คอร์ดเดี๋ยวลองฟังพิกอัพตัวซิงเกิลคอยล์เท็กซัสดูนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเป็นเมโลดี้ดูมั้งก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Fender นะครับเสียงคลีนของ Pickup ที่เป็น Single Coil Texas ตัวนี้มันค่อนข้างออกทะแวงพอสมควรที่ชอบบูบูหรืออะไรพวกนี้ก็คงถูกใจแต่ผมว่ากีตาร์ Fender ตัวนี้เล่นได้ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถผสมเสียงได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงแบบลดตัดทนตัวนี้ดูโทนผมปรับนิดนึงก็มีผลกับเสียงโดยรวมออกมาทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงไดจากตัวนี้ดูเ
ซาวด์ที่กัดพอสมควรนะครับสำหรับพิกอัพตัวบนตัวล่างก็ค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับเสียงออกมาคงเป็นเอกลักษณ์ของ Fender อยู่นะครับก็เล่นได้ค่อนข้างกว้างทีเดียวเล่นได้ตั้งแต่ป๊อปบลูแจ๊สหรือล็อกอยู่ที่เราแล้วแหละว่าจะเล่นยังไงสำหรับกีตาร์ตัว Fender ตัวนี้นะครับก็ครบเครื่องครับ